เอกมิราสู้ไม่แผ่วล่าสุดตัดสินใจทำแบบนี้ขณะที่คุไพบุญติดโควิดยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงและถูกจับตามองเรื่องคดีความสำหรับประเด็นของคุไพบุญแสงเดือนกับอดีตภรรยาเอกมิราที่ตอนนี้กลายมาเป็นมหากาพย์การฟ้องที่ยังไม่จบสิ้นสู้กันเรื่อยมาและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะปะทุเดือดมากขึ้นแบบไม่ยั้งกันเลยเมื่อทางด้านเอกมิราเดินหน้าฟ้องคุไพบุญต่อเนื่องแม้ในวันที่คุไพบุญและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19และกำลังรักษาตัวอยู่โดยทางด้านประจักษ์ชัยไหทองคำได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมแท็กหาเอว่าแฮชแท็กเอมิราส่งทนายเก่งยื่นฟ้องแบ่งสินสมรสก่อนอาการลงปอดวงเด็บแต่ถึงจะรอดจากปอดอาจจะไม่รอดคุกคดีภาคพวกยาวจะจ่อมาเบาได้เบาครับเอทำการชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำ